มาดูข่าวเรากันดีกว่าข่าวแรกจะพาไปดูคู่จิ้นที่ต้องบอกว่าเคมีมูมิงตั้งแต่ที่วันแรกที่มาแคสติ้งเลยนะคะนั่นก็คือคู่ของอินทัศน์แล้วก็สาเล็งนั่นเองค่ะกับซีรีส์วายชื่อเรื่องว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกชื่อแปลกมากจริงเคมีคือแจ็คคือมันเลิศมากไม่เชื่อไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกครับสวัสดีครับผมอินทัศน์กุลมสุวรรณครับสวัสดีครับผมซาเล้งนะครับซาเล้งพิธีไขมงคลครับใช่แต่ว่าเจอกันก็คือเจอกันที่แคสนี่แหละครับที่รู้จักแบบคนที่มาแคสอ่ะผมรู้สึกตาเขาผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้แบบผมว่าผมจะคุยผู้จัดการเลยแบบว่าเฮ้ยคนนี้มาแคสเป็นบทอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เจอเขาครั้งแรกผมรู้สึกว่าคนนี้แบบว่าใช่แน่เลยแบบว่าดูมีความเป็นแบบคือผมรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกเลยผมรู้สึกว่าเขาต้องเป็นจำมากรแน่นอนหมายถึงว่าด้วยหน้าเขาดูแบบเฮ้ยเขาน่าจะเล่นลิเกแน่เลยแบบว่าคือออร่ามันออกอะแบบว่าจริงๆผมว่าต่างคนต่างชวนกันคุยมากกว่าใช่ใช่ครับแต่มันไม่ได้เคอะเขินที่แบบว่าไม่กล้าเข้ามาคุยขนาดนั้นใช่เพราะเวลาเจอกันทีไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะคือมานั่งด้วยกันคุยกันตลอดจริงๆผมว่ามันเป็นช่วงเวิร์กช็อปนะครับเพราะเวิร์กช็อปเนี่ยมันต้องเรียนเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็เราต้องมาแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วพอมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทำให้เราได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็แบบว่าเคยแนะนำกันว่าเอ้ยอันบอกว่าสมมติว่าผมแบบว่าชอบแบบว่าสมมติว่าผมรู้ว่าการแสดงนี้ต้องทำยังไงแล้วน้องเขาไม่รู้ผมก็จะสอนน้องว่าเฮ้ยน้องทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยผมว่าเขาเป็นคนตาหวานเป็นคนแบบเวลาใครมองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันดูหวานมันดูน่ารักอะไรเงี้ยดูแบบดูไนส์น่าเข้าหาอะไรเงี้ยครับผมว่าเขามีเสน่ห์ตรงตาเหมือนกันใช่ครับเขาเป็นคนมองแล้วแบบแหน่ๆแบบเนี้ยมันแบบว่ามันทำให้เขาแบบเหมือนแบบพาเสน่ห์ออกมาแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่กล้ามองขนาดนั้นถ้าไม่เป็นพระเอกเขาเป็นโกงได้เพราะเอาจริงๆอ่ะทุกวันนี้แค่พูดว่าโกงอ่ะแม่ก็จะไม่ชอบแล้วเพราะว่าตัวโกงที่จะแบบแย่งเมียแย่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่ถ้าเป็นเขาอ่ะผมคิดว่าถึงจะเป็นโกงอ่ะแม่ยกก็ชอบต้องลองดูลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเปลี่ยนไหมคะไม่เป็นเราพระเอกเราจะเป็นตัวโกงอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวโกงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างแรกเขาต้องรับผมเข้าไปในคณะก่อนอุ้ยผมดีใจนะผมก็ไม่คิดว่าทุกวันนี้โลกจะเปิดกว้างขนาดนี้ที่จะมีซีรีส์วายที่เป็นลิเกซึ่งเอาจริงผมเป็นเด็กแคสเนี้ยผมก็ไม่เคยแคสอะไรแบบนี้เลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีลิเกเกิดขึ้นแล้วพอบทนายเอกเป็นลิเกผมก็โอกาสเนอะผมก็เลยลองไปแคสซึ่งพอได้มาอย่างเงี้ยเอาจริงผมคิดแต่ว่าแล้วถ้าลิเกเป็นซีรีส์วายแม่หรือพี่ๆในชาวลิเกเขาจะโอเคไหมแต่ซึ่งพอผมไปเปิดประสบการณ์เอาพี่อินทัศน์ขึ้นโรงลิเกเล่นบทอะไรที่เป็นวายหรืออะไรเงี้ยแม่กับชอบแฟนคลับกับเอามาทำคลิปพี่หลังโรงลิเกก็แอบเชียร์แอบอะไรเหมือนแบบแกล้งแซวก็คือเป็นเรื่องปกติเลยผมเลยแบบดีใจว่าทุกวันนี้แบบมันโอเพ่นมันเปิดมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลิเกจะทำให้คนในประเทศไทยรู้จักเยอะมากขนาดนี้ลิเกหมอลำฟีเวอร์ด้วยเนาะมากๆค่ะ